รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับบ่ายบ่ายแบบนี้นานากับเท็ดดี้ชวนคุณเข้าครัวกันค่ะเรา2คนจะทำคนละเมนูแต่จากวัตถุดิบเดียวกันหรือไม่ก็คล้ายๆกันมาดูดีกว่าวันนี้ทีมงานเขาเตรียมวัตถุดิบอะไรให้พวกเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมว่าโจทย์ในวันนี้คืออะไรนะครับช่วงนี้แพงด้วยนะครับอันนี้ก็คือมะนาวนะฮะกับมะนาวดองถ้าเป็นมะนาวเนี่ยผมว่ามันทั่วไปมากๆนะฮะระดับผมนี่ต้องแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงผมอยากทำเมนูเป็นมะนาวดองแล้วก็เป็นเมนูที่อร่อยมากๆด้วยนั่นก็คือต้มซุปเปอร์ขาไก่มะนาวดองครับโอ้โหขนาดพฤษภาคมมะนาวสดยังลูกละ10บาทเลยอ่ะคุณคือเรียกได้ว่ามะนาวตอนนี้แพงแต่เห็นแบบนี้ก็ทนไม่ได้แล้วก็เปรี้ยวปากอ่ะทำเมนูอร่อยอร่อยทานกันดีกว่าโอ้ยมีมะนาวนองด้วยเผื่อคุณชายเขาอยากจะทำเมนูซุปๆเนาะเราเอามะนาวสดมาทำเมนูเปรี้ยวๆกันดีกว่าอย่างลาบมะนาวทรงเครื่องขั้นตอนการทำนะฮะต้มซุปเปอร์ขาไก่มะนาวดองนะครับง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเราจะต้มน้ำจนเดือดก่อนนะครับจากนั้นนะครับใส่เกลือลงไปครับตอนนี้เราจะทำการตุ๋นตัวขาไก่ของเราก่อนนะฮะให้เขามีความนุ่มเปื่อยเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะมีรสชาติอ่อนๆมีกลิ่นหอมอ่อนๆของสมุนไพรนะครับแล้วก็หลังจากเกลือเนี่ยผมจะใส่ตัวรากผักชีนี้ล้างให้เรียบร้อยบุบๆนิดนึงนะครับเขาจะได้หอมๆนะแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับอันนี้ตะไคร้นะฮะใบมะกรูดนะครับอันนี้เอาก้านกลางออกแล้วนะฮะแต่ว่าขออนุญาตบีๆหน่อยนะฮะให้แบบว่าหอมยิ่งขึ้นนะครับน้ำมันหอมระเหยจะได้ออกมาแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้จริงๆข่านะครับเราไม่ได้ทำต้มข่าเพราะเราทำขาไก่ไม่เกี่ยวข้องไม่เป็นไรพอใส่จนได้ที่แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือขาไก่ของเรานะครับบอกร้านประจำก็ได้นะคุณผู้ชมว่าหลังจากที่สั่งซื้อกันแล้วนะฮะขอเขาตัดเล็บนิดนึงนะฮะแล้วเราก็เอามาทำความสะอาดจากนั้นก็เอาลงต้มได้เลยนะครับค่อยๆใส่ลงไปนานมากๆนะครับขั้นตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมมีเวลาเนี่ยผมว่าสักประมาณชั่วโมงนึงอ่ะต้องมีนะครับเพื่อให้ตัวแบบขาไก่ของเขาเข้าปากปุ๊บสามารถแบบหลุดออกมาได้เลยเราต้องการเนื้อลักษณะแบบนั้นนะคุณผู้ชมนะถ้าใครเป็นแฟนคลับซุปเปอร์นะเราจะรู้เลยว่าเข้าปากปุ๊บเนี่ยมันสามารถดูดออกมาได้อดใจรอนิดนึงนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันระหว่างนี้ก็ค่อยๆคนหน่อยนะฮะให้เขาไม่ติดหม้อเนาะโอเคไฟอ่อนๆต้มไปเรื่อยๆได้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับขออนุญาตโชว์เลยนี่โอ้นี่คือลักษณะที่ได้ที่นะครับผ่านไปประมาณชั่วโมงนึงนะฮะต้องเปื่อยๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับสูตรของผมเนี่ยซุปเปอร์ที่ดีเนี่ยคือซุปเปอร์ที่เข้มข้นนะครับเราจะปรุงรสนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยอันนี้นะฮะซีอิ๊วดำนะครับสีสันเขาจะได้สวยงามหน่อยนะฮะแบบว่าคล้ำๆและอันนี้นะครับน้ำมันหอยนะครับใส่ลงไปก็คือเหมือนเป็นการปรุงรสไปด้วยเลยนะครับเอาละและสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่านี่คือโจทย์ของเราในวันนี้นะครับอันนี้ก็คือมะนาวดองนะฮะใส่ลงไปเลยจะบี้บี้นิดนึงก็ได้เดี๋ยวไปบี้ในหม้อแล้วกันอ่ะผมเอาไปต้มตรงนี้เลยเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้มีกลิ่นหอมๆออกมาด้วยนะฮะเวลาแบบดูดปื๊ดปาดปื๊ดปาดก็จะได้กลิ่นหอมๆของมะนาวดองบี้บี้นิดนึงนะครับจะแอบใส่น้ำก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมว่าตัวน้ำเนี่ยเรามาปรุงนอกหม้อกันดีกว่าปรุงรสคนให้เข้ากันนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นไฟอ่อนๆนะครับอีกสักครึ่งชั่วโมงนะฮะให้เขาแบบสีสวยเลยแล้วเดี๋ยวเรามาทำซุปเปอร์พร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราปรุงรสไปแล้วนะครับเคี่ยวต่อสักประมาณครึ่งชั่วโมงถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็ตามศรัทธาเพิ่มเติมได้เลยนะครับอันนี้คือนี่เห็นไหมมันร่อนออกมาแล้ว
เข้าปากปุ๊บนี่คือหมดปั๊บแน่นอนได้ที่นะครับซุปเปอร์ที่แท้ทรูนะฮะคุณผู้ชมนะเราจะปรุงรสนอกหม้อนะครับความสดชื่นความหอมของสมุนไพรเขาจะได้ยังอยู่นะครับมาใส่อะไรบ้างนะครับเราจะเพิ่มน้ำปลาเข้าไปนะฮะอันนี้ภาชนะเสิร์ฟของผมนะครับเป็นถ้วยแบบนี้เลยใส่น้ำปลาลงไปจากนั้นนะครับน้ำมะนาวถึงแม้จะไม่ใช่โจทย์ของผมนะครับแต่ว่าขอยืมมาหน่อยมันสดชื่นต้องมีนะครับน้ำมะนาวแล้วก็อันนี้พริกขี้หนูนะครับจะบุบๆนิดหน่อยก็ได้เพื่อความจี๊ดจ๊าดนะครับเราก็จะใส่ลงไปอันนี้นะครับผักชีฝรั่งนะครับจากนั้นนะครับซุปเปอร์ของเราครับตักราดลงไปเลยโอ้โหชิ้นนี้น่ากินมากๆจัดไป2ชิ้นพูนๆครับเอาละเสิร์ฟนี้จบที่5ชิ้นพอจากนั้นนะฮะตักน้ำราดนิดนึงนะครับโอ้โหน่ากินสุดๆนี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถูกๆนะคุณผู้ชมนะไปกินแบบตามร้านนะแล้วก็ไม่แซ่บเท่าทำเองด้วยนะฮะทำเองแบบนี้เสียเวลาเคี่ยวนิดนึงแต่ว่าเราปรุงรสได้ถูกใจแน่นอนครับเอาละจากนั้นนะครับมะนาวดองโจทย์ของเรานะครับใส่ลงไปด้วยนะครับเผื่อไว้ว่าเวลาเนี้ยเราเสิร์ฟแบบหม้อไฟยิ่งต้มเนี่ยความหอมก็จะยิ่งออกนะครับอร่อยแน่นอนแล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนเสิร์ฟนี่เลยครับตบท้ายไปด้วยใส่เยอะๆอร่อยพริกขี้หนูนะครับน่ากินมากๆเลยฮะคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับต้มซุปเปอร์ขาไก่มะนาวดองครับวันนี้นานาเอาเจ้ามะนาวรูปเขียวๆเนี่ยนะมาทำลาบค่ะแต่ลาบมะนาวของนานาวันนี้มีทั้งกุ้งสดมีทั้งหอมแขกทอดกรอบๆที่สำคัญลาบมะนาวสูตรนี้ของเราเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะกับของกรอบๆวันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยไก่กรอบซอสกาลิกโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่ปีกไก่บนลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิและน้ำเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมสีทองซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวแป้งข้าวโพดและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้เป็นซอสกาลิกใส่ปีกไก่ทอดลงในภาชนะตามด้วยซอสกาลิก
คลุกเคล้าให้เข้ากันใส่กระเทียมเจียวกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับไก่กรอบซอสกาลิกทำไม่ยากเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะขั้นตอนการทำลาบมะนาวทรงเครื่องของนานาปกติเวลาคนทำลาบมะนาวทรงเครื่องหลายๆครั้งนานาก็ทำลาบมะนาวทรงเครื่องกุ้งดิบไหมนะนานาก็ไม่เคยคิดถึงการใช้หอมแดงมาชุบแป้งทอดกับกรอบมาก่อนแต่อยู่ดีๆไม่รู้คิดยังไงคุณคิดขึ้นมาว่ามันคงดีมากเลยนะถ้าลาบมะนาวเปรี้ยวๆรสจัดๆจะมีของกรอบๆที่กินเป็นชิ้นเป็นอันกินคู่ด้วยแล้วก็ปึ้งหอมแดงกรอบก็มาก็เลยคิดว่าเรามาทำเมนูนี้ด้วยกันดีกว่ามาขั้นตอนการทำทำง่ายมากๆเริ่มจากกุ้งขาเราต้องอุ่นน้ำมันสำหรับทอดก่อนเวลาทอดของน้ำมันสำคัญมากๆเลยนะนานาเลือกใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตสำหรับทอดของที่เป็นน้ำมันท่วมๆทุกครั้งเลยเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยนะคะมีจุดเดือดของน้ำมันสูงเวลาทอดเสร็จแล้วของคุณจะกรอบนานที่สำคัญไม่อมน้ำมันที่สำคัญที่สุดตรามรกตนะจ๊ะเวลาทอดอันเนียนริงเคยเจอปัญหาไหมว่าเอาแป้งคลุกกับหอมเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นแป้งแห้งอย่างเดียวหรือแป้งเปียกอย่างเดียวก็ไม่ติดแล้วทอดยังไงก็ทอดยากยากวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากเนี่ยเวลาทอดเนี่ยนะคุณไม่ต้องปรุงรสอะไรหรอกเพราะวันนี้จะชวนคุณใช้แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยอ่างหนึ่งคลุกแป้งแห้งอีกอ่างหนึ่งคลุกแป้งเปียกน้ำเย็นจัดๆคนส่วนผสมให้เข้ากันเนี่ยคุณจะได้แป้งสีสวยแบบนี้เลยที่สำคัญรสชาติมันเผ็ดจัดจ้านอยู่ในนี้ละหลายครั้งเวลาใช้ตัวหนีบพวกหอมอ่ะมันจะทำให้แป้งอ่ะไม่ครบวงก็ใส่ถุงมือค่ะง่ายที่สุดเลยใส่ส่วนผสมหอมแดงของเราวันนี้ใช้เป็นหอมแขกหอมแขกเนี่ยจะเป็นหอมสีแดงแบบนี้ลูกโตใส่ลงไปคลุกกับแป้งแห้งหั่นหนาหน่อยนะคะคลุกลงไปกับแป้งแห้งแบบนี้ก่อนให้แป้งแห้งเกาะทั่วชิ้นของหอมเราแบบนี้คลุกแป้งเปียกแบบนี้เนี่ยคุณเขาก็จะเกาะอย่างนี้เลยสะบัดนิดนึงค่ะทิ้งลงกระทะเวลาทิ้งอย่าทิ้งน้ำมันเข้าตัวให้ทิ้งออกจากตัวแบบนี้ชิ้นที่หนึ่งไปแล้วเราจะทอดเจ้าหอมแขกของเราเนี่ยนะคะวางเอาไว้กรอบในจานแล้วเราก็จะทำลาบมะนาวแซ่บๆใส่กุ้งสดรับประทานคู่โอ้โหคุณคิดดูสิทั้งกรอบทั้งแซ่บอยู่ในจานเดียวกันนะคุณเคล้ากับแป้งแห้งก่อนนะคะให้แป้งเกาะเดี๋ยวเวลาเคล้าแป้งเปียกจะติดง่ายค่ะพลิกไปพลิกมาแบบนี้นะคะยกขึ้นสะบัดนิดนึงค่ะด้วยความที่น้ำมันเราท่วมค่ะเราก็จะทอดคงง่ายชิ้นไหนพอเริ่มเป็นสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นอยากให้ของกรอบนานนอกจากจะใช้น้ำมันถูกประเภทความร้อนถูกประเภทแล้วหลังจากทอดเสร็จร้อนๆเอาขึ้นพักไว้ในตะแกรงให้เขาเสด็จน้ำมันดีๆเขาจะกรอบได้นานค่ะคุณขาอันเนียนริงที่มาจากหอมแขกกลิ่นเขาจะฉุนกว่าหอมใหญ่
แต่ว่าวันนี้ทานกับลาบมะนาวเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะนานาต้องการสมุนไพรรสฉุนๆหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีกุ้งดิบด้วยอ่ะขอเวลาเคลียร์เตาสักครู่เดียวลาบมะนาวทรงเครื่องของนานาวันนี้ใส่กุ้งสดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณซื้อกุ้งสดมาเนี่ยนะคะให้มั่นใจว่าเจ้าที่ซื้อเนี่ยสดจริงๆล้างทำความสะอาดหลายๆคนเนี่ยนะคะก็เลือกที่จะล้างแล้วก็ใส่น้ำโซดาลงไปล้างด้วยอันนี้เป็นการล้างตามความชอบเลยนะสิ่งที่สำคัญจริงๆคือกุ้งต้องสดนะจ๊ะล้างเอาเส้นที่หลังออกถ้าคุณไม่ผ่าหลังคุณก็ดึงจากข้างหลังได้เหมือนกันลองทำกันดูแบบนี้นะจ๊ะจากนั้นเรามาทำลาบมะนาวกันวันนี้นะคะเริ่มแรกของเราจะเริ่มใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลค่ะหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาตินอกเหนือจากความหวานที่ได้แล้วยังมีความหอมมากๆด้วยลองใช้กันดูนานาจะเริ่มจากการใส่เจ้านี่นะคะโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลลงไปและปรุงรสค่ะรสชาติของเราวันนี้หวานเรามาจากสิ่งเดียวเลยแต่เค็มมาจากน้ำปลาร้าต้มสุกทรงเครื่องนะคะยี่ห้อตามชอบน้ำปลาอาจจะตกใจอุ๊ยรสจัดแต่ว่าเราเอามาเคล้ากับของอ่ะเพราะฉะนั้นรสต้องจัดมากๆพริกขี้หนูป่นเผ็ดจัดเลยข้าวคั่วและน้ำมะนาวเอาให้เปรี้ยวปรี๊ดจากนั้นโอ้โหคุณขาโอ้โหเนี่ยกลิ่นตรงเนี้ยคุณดูสีนะเงาแล้วตรงเนี้ยหอมมากมันทำให้กลิ่นของเครื่องปรุงคุณนวลขึ้นจากโกลเด้นไซรัปจะดูสิไม่ต้องคนนานไม่ต้องระวังอะไรเลยค่ะเพราะว่าเขาละลายดีมาอยู่แล้วจากนั้นเติมส่วนผสมที่คุณต้องการวันนี้นานามีมะนาวคุณรู้ไหมนานาหั่นมะนาวแบบนี้เพราะเวลาคุณเคี้ยวเข้าไปเนี่ยนะน้ำมันจากผิวมะนาวเนี่ยจะทำให้เวลาคุณกินแล้วมันหอมยิ่งขึ้นคุณได้ความเปรี้ยวจากมะนาวแล้วมีรสขมนิดนึงไปปลายจากผิวสีขาวแต่อร่อยคุณเชื่อเราเวลาคุณทานเมี่ยงคำคุณก็ทานอย่างนี้แต่ชิ้นเนี้ยโตหน่อยโอ้โหเปรี้ยวปากใส่มะนาวเข้าไปแบบนี้แล้วนะคนอย่างนี้เลยแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะคุณขาใส่กุ้งลงไปนานาเตรียมกุ้งสดทุกคนเงียบกันหมดเลยค่ะแล้วก็มีเสียงซีดอ่ะแล้วคุณเคล้านะแบบเนี้ยคุณเอ้ยผักใส่ให้แบบพอรู้ว่ามีอันนี้ผักชีใบเลื่อยสะระแหน่ต้องใส่นะต้องมีให้เขาช้ำๆหน่อยข้างล่างมันจะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรเวลาใส่ลงไปมันจะทำให้ลาบมะนาวของคุณสดชื่นขึ้นมาจัดเสิร์ฟกันดีกว่าหอมแขกของเราทอดกรอบสุ่มลงไปเลยค่ะคุณขาเนี่ยคุณอู้ตายแล้วเสียงกรอบแบบกรอบจริงๆไม่ได้กรอบเล่นๆงานนี้เราไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะนี่กรอบขนาดนี้คุณขาอู้ตายแล้วเสียงเอาที่ไหนมาไม่กรอบเนี่ยอู้ตายกรอบขนาดนี้กรอบแบบเห็นเลยว่ากรอบจริงนะจ๊ะข้างล่างตรงนี้จะใส่ลาบมะนาวทรงเครื่องของเราลงไปอึ๊บหางกุ้งตัวนี้คือพาดมาข้างหน้าเลยจากนั้นอุ๊ยตายแล้วน้ำลายเราก็ไหลวิ่งแบบฟุ้งฟิ้งเลยเพิ่มความอร่อยค่ะคุณเรามีรสชาติที่จัดจ้านแล้วเวลานานาทานของที่เป็นของยำๆอ่ะเราชอบให้มันมี texture หลายๆแบบเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลิ่นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่อยากให้คุณลองคุณเชื่อไหมคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณซื้อมาเสร็จนะห่อแบบเนี้ยซื้อมาจากคุณไปต้มเสร็จแล้วคุณหั่นเต๋าแล้วไปทอดกรอบๆเก็บใส่กระปุกไว้นะคุณเอามาโรยยำอะไรก็อร่อยเพราะเขาหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังที่สำคัญคุณจะรู้สึกผิดกับตัวเองน้อยลงเพราะเขาเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ดินประสิวคุณโกยใส่ลงไปแบบเนี้ยโกยลงไปแบบเนี้ยใส่ลงไปเลยผักชีใบเลื่อยข้าวคั่วสะระแหน่ใส่พอสดชื่นนิดหน่อยค่ะวางๆลงไปอุ๊ยมีผักนะส่วนตัวจะชอบมีพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบๆใส่ลงไปไม่ใช่อะไรนะเวลาเคี้ยวเจอมันทั้งหอมทั้งเผ็ดแล้วก็สะใจมากๆเลยคุณเรียบร้อยแล้วค่ะคุณขาเมนูของนานาวันนี้กับลาบมะนาวทรงเครื่องThank you.
เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับต้มซุปเปอร์ขาไก่มะนาวดองครับลาบมะนาวสูตรนี้ของเรากวางจานไม่ลงเลยอ่ะกินมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมจากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับของเท็ดดี้เนี่ยได้มะนาวดองนะครับเราก็จะมาทำเมนูต้มซุปเปอร์ขาไก่มะนาวดองแบบนี้นะฮะเริ่มจากเราจะตุ๋นตัวขาไก่ก่อนใส่สมุนไพรลงไปจากนั้นก็เอาขาไก่ลงไปค่อยๆตุ๋นนะครับชั่วโมงหนึ่งจากนั้นมาปรุงรสให้อร่อยนะครับแล้วก็มาปรุงนอกหม้อเป็นซุปเปอร์เข้มข้นแบบนี้เลยครับชอบเปรี้ยวใส่มะนาวเพิ่มชอบความหอมแบบเปรี้ยวๆก็ใส่มะนาวดองเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับต้มซุปเปอร์ขาไก่มะนาวดองครับวันนี้นานาเอาเจ้ามะนาวลูกเขียวๆเนี่ยนะมาทำลาบค่ะแต่ลาบมะนาวของนานาวันนี้มีทั้งกุ้งสดมีทั้งหอมแขกทอดกรอบๆเรียกได้ว่าวันนี้คุณได้เคล็ดลับการทอดหอมทอดไปแล้วที่สำคัญลาบมะนาวสูตรนี้ของเราเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะกับของกรอบๆที่สำคัญเพิ่มกุนเชียงเนื้อหนุบหนับหอมอร่อยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เข้าไปโอ้โหเรียกได้ว่าจานนี้เนี่ยนะวางจานไม่ลงเลยอ่ะอยากให้คุณลองเอาสูตรไปลองทำกันดูนะคะเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับติดตามชมรายการของพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามชมกันได้อีก1ช่องทางนะทาง YouTube Channel ค่ะช่องยิงศักดิ์ฟู้ดทีวีเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้เท็ดดี้และก็นานาขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับวันนี้เราเลือกเป็นกล้วยน้ำว้านะครับผมเอามาทำเป็นกล้วยทับคาราเมลนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมอยู่บ้านตอนนี้สามารถทำตามได้เลยนะครับเพราะว่าง่ายๆเลยเพียงแค่ปอกกล้วยนะครับหั่นเป็นท่อนๆนำเข้าเตาทอดไร้น้ำมันคุณขาวันนี้สูตรของนานาเนี่ยทั้งมัฟฟินและขนมไทยของเราคือข้าวต้มมัดนานาเอามาจับรวมกันแล้วก็ทำง่ายมากๆอ่างผสม1ใบช้อน1คันคุณสามารถทำทั้งมัฟฟินทั้งข้าวต้มมัดได้รสชาติดีแล้วก็อร่อยมากๆจากกล้วยนะ